รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8นี่จะพาไปกินลูกชิ้นปิ้งที่ป่าเจนบุรีนะคะของดีของอร่อยต้องบอกต่อเชิญเจ้าของร้านฝากร้านเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิพวรรณเวชเจริญค่ะปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งในนิคม 3-4 ค่ะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยอยากจะมาพลิกแพงหารายได้เสริมค่ะได้มาขายลูกชิ้นปิ้งไม้ละ2บาทค่ะส่วนมากลูกค้าที่กลับมาซื้อเพราะน้ำจิ้มเลยค่ะจะหอมพริกกับงาค่ะเป็นพิเศษเพราะเราคั่วเองอย่างเงี้ยค่ะลูกชิ้นปิ้งไม้ละ2บาทอย่าลืมมาอุดหนุนหนูนะคะอุดหนุนกันเลยนะจ๊ะทิพวรรณลูกชิ้นปิ้งปราจีนบุรีค่ะขายถูกคือขายส่วนกระแสเลยนะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อ2บาทจ้าแล้วกระจุบกระจิบน่ารักและที่สำคัญน่ะน้ำจิ้มเขารสเด็ดมากนะใครชิมก็ติดใจนะเจ้าของร้านบอกว่ามีงานประจำแต่ตอนนี้ขายลูกชิ้นหารายได้เสริมก็แวะไปอุดหนุนกันได้ค่ะร้านอยู่ที่หน้าสถานีวิทยุชุมชนบ้านโป่งไผ่ที่ท่าตูมศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะคะจันทร์ถึงศุกร์จะขายตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มนะส่วนเสาร์อาทิตย์ขาย9โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะไปสั่งกันได้เลยขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้ว0987246300นะคะและวันนี้โปรพิเศษมากจริงๆสำหรับแฟนๆรายการปากท้องต้องรู้วันนี้ซื้อ10แถม1ขอโทษไม้ละ2บาทนะคือไป20ยังได้อีกไม้หนึ่งนะใช่โหอะไรจะใจดีขนาดนี้นะใช่ใช่ไปช่วยกันต้องขายดีแน่เลยนิคม304คนเยอะมากนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม